ขณะนี้เวลา 20:45 นดิฉันกำลังยืนอยู่ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ในค่ำคืนวันที่22พฤษภาคม2557หลังคสช.ประกาศยึดอำนาจและนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะหลังคสช.ประกาศยึดอำนาจเบื้องต้นนะคะผู้ชุมนุมในขณะนี้กำลังทยอยเก็บของเพื่อที่จะย้ายเตรียมขนกลับค่ะแล้วก็บางส่วนนะคะที่ยังไม่มีรถกลับในวันนี้ก็จะมีการย้ายไปปักหลักชุมนุมนอนพักค้างคืนในอาคาร B ของถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยที่พรุ่งนี้เช้านะคะผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินทยอยเดินทางกลับไปยังที่พักของตนเองนะคะเพื่อที่จะรอรถบัสมารับซึ่งภาพรวมในขณะนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะกำลังช่วยกันเก็บของนะคะเพื่อที่จะเตรียมคืนพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะกินฟรีบ้างครับนั่นไงมันโต๊ะเต็มเลยมีกองนั้นเดียวอะไรค่ะน้ำอะไรครับ